สวีทหวานกลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับสำหรับคู่รักของนางเอกสาวใหม่ดาวิกาและก็หวานใจอย่างเต๋อฉันทวิทย์ที่เพิ่งจะควงกันไปดินเนอร์สุดหรูครบรอบ4ปีเป็นอีกปีที่มีความสุขครับนอกจากนี้ครับยังมีของขวัญพิเศษให้กันอีกด้วยส่วนเรื่องที่ฮือฮาในโซเชียลกับหุ่นแซบ LS นะครับจนชาวเน็ตถามว่าผอมไปไหมแถมแซวอีกว่ารู้จักหมูกระทะหรือเปล่างานนี้ต้องให้เจ้าตัวตอบครับพี่ก็สงสัยว่าใหม่รู้จักหมูกระทะหรือเปล่ารู้จักนะคะทุกคนใหม่ก็กินปกติเงี้ยแหละค่ะแต่ว่าใหม่อาจจะไม่ได้กินในปริมาณที่เยอะมากเรียกว่าออกกำลังกายใหม่ก็แบบไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าใหม่เป็นคนแบบแอคทีฟใหม่ว่าเดินไม่ดูนะเดินเยอะอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ช่วยได้ค่ะเดินเร็วอะไรเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าผอมเกินไปหรือเปล่าจริงจริงอันนี้ใหม่เห็นแล้วใหม่ก็รู้สึกว่าในมุมบางคนอ่ะใหม่ก็เข้าใจว่าแบบเขารู้สึกว่าอย่างนี้อาจจะมากเกินไปหรือยังไงใหม่ก็เลยบอกว่าอย่าเอาใหม่เป็นแบบอย่างถ้าสมมติคนที่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงบอกว่าทุกแบบอ่ะสวยหมดเลยสำหรับใหม่แต่ใหม่จะต้องผอมตลอดเวลาใช่ไหมคือจริงๆสำหรับใหม่ใหม่รู้สึกว่าเอาที่เราออกกล้องแล้วคนเห็นเราสุขเราดูว่ามันสวยอะไรเงี้ยพี่เต๋อเขาทักว่าใหม่ๆกับหน้าของเราที่แบบไม่นะคะใหม่ก็ไม่นะไม่ค่ะเพราะอยู่ด้วยกันแบบว่ากินข้าวอะไรก็ปกติเขาก็ไม่เคยเพราะเขาเห็นใหม่กินเยอะด้วยแหละเขาก็เลยแบบไม่ค่อยมองว่าใหม่ผอมใหม่รู้สึกนะแต่ว่าเขาชอบแนวที่เป็นแบบนี้แหละเขาต้องชอบสุดแบบเวลาผ่านไปเร็วใช่ค่ะก็ดีค่ะเป็นโมเมนต์ที่ดีแล้วก็เป็นวันที่แบบคือเป็นอีกวันนึงที่เราก็ใช้ชีวิตปกติก็กินข้าวแล้วก็ได้แบบเจอสิ่งสวยๆงามๆอะไรเงี้ยค่ะก็ประทับใจแบบเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันสีแล้วหรออะไรเงี้ยใช่พี่ๆก็อยู่ตั้งแต่วันแรกเลยไงใช่ยังมาแบบจับโป๊กันอยู่เลยไปก่อนจับใช่ค่ะก็มีความสุขค่ะเป็น4ปีที่แบบมีความสุขแล้วก็แบบคนรอบข้างก็แบบแฮปปี้กับพวกเราแล้วก็แฮปปี้มากน่ารักขึ้นเรื่อยแล้วเรารักขึ้นเรื่อยๆมั้ยคะแล้วเรารักขึ้นเรื่อยๆมั้ยได้ค่ะใช่ค่ะมีแมสนะไม่เห็นว่าตอบอะไรสายตาเราบอกแล้วมันตอบไม่ได้ค่ะค่ะก็ดีค่ะมีความสุขวันครบรอบเหรอคะมีค่ะไม่ซื้อเป็นของเล่นที่มันเกี่ยวมันเป็นของเล่นค่ะที่แบบพี่เขายังไม่มี4ปีแล้วอนาคตนะคะว่าเป็นยังไงบ้างรายวันเลยค่ะตอนนี้รายวันเลยก็คือมีความสุขในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้มองแบบไกลขนาดนั้นใหม่ยังแบบยังทำงานยังชอบยังแบบอย่างนี้อยู่ก็แบบมีความสุขในแต่ละวันก็เป็นอะไรที่ดีมากกว่าค่ะชอบขอสายตาค่ะขอบคุณค่ะนอกจากนี้ครับใหม่ดาวิกายังได้ร่วมงานครั้งแรกประกบกับพระเอกหนุ่มสุดฮอตไบรท์วชิรวิทย์ครับรวมถึงนางเอกสาวมินพีชยาก็ประกบคู่กับหนุ่มเมทวินนะฮะให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ